นี่คือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมไปที่ build up ของ 7.2 folder อ่ะโอเคแล้วไปไหนต่อก็ติดตั้งข้อ1กับข้อ2ค่ะติดตั้งข้อ1ก่อนครับในอย่างเดียวนี่สำหรับเวลาเปิดเครื่องอื่นก็ต้องมาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เฉพาะเครื่องที่มีโปรแกรมอยู่แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวมันเขียนไปเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อเขียนตอนเด็กเขาแล้วฝันมันมาเขียนทีนี้พอโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยก็เราต้องเปลี่ยนค่าคอนฟิกนะครับเนี่ยแหละสำคัญคือตรงนี้แหละที่อยากรู้data EVP EVP ของเดิมมัน 7.0 นะครับเปลี่ยนมา 7.2 ค่ะมาแก้เลยเหรอคะใช่ครับมันก็จะแก้เลยครับมันก็จะเอาค่าของเดิมมาใช้ให้ในบน 7.2 เลยค่ะแค่เนี้ยค่ะแค่ EVP แล้วก็ rename แล้วก็มาเปลี่ยนผ่านผ่านข้อมูลหายไปไหนหมดมันไม่เขียนเมื่อกี้ทุกคนจับกระดาษเรียบร้อยแล้วอันนี้มีเขียนจุดศูนย์อยู่นะจับกระดาษเขียนสร้างช้อนคัทใหม่อีกโอเคครับตัวนี้ก็ต้องไป create ช้อนคัทมาใหม่ที่ 7.2 จ้าจ้าจ้าเขาบอกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันพอเข้าครั้งแรกมันจะโชว์ฐานเดียวก่อนนะครับติดต่อเข้ามาไม่ต้องตกใจใช่ไหมครั้งแรกคือโชว์ฐานเดียวก่อนแล้วก็ปิดเปิดเข้าใหม่แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเพื่อให้มันเช็คสิทธิ์ก่อนว่าลูกค้าสักครั้งแล้วก็ปิดเข้าใหม่แล้วก็มาเข้าปกติเข้าปกติเปลี่ยนชื่อก่อนนี่คือเสร็จแล้วสำหรับการที่จะต้องไปลงเครื่องอื่นแค่นี้เองใช่ไหมคะต่อไปเราต้องไปทำเองชื่ออันนี้เข้าในเว็บมือถือใช่ไหมใช่ลีต้อง8ตัวครับชื่อน่าจะหายไปตัวนึงใช่ไหมนะสุมาลีก็ถูกแล้วนะคะยุ้ยถ้าใส่ไว้ถ้าแผ่นลิงก์ไว้ให้ในโน้ตแล้วนะก็น้อตกลุ่ม16คนนะก็ไปก๊อปก็ไปเข้าเอาไม่ถ้าเข้ามาตรงนี้ถึงนี้เราแต่ถ้าจะเอามันไปอยู่ช็อตคัทที่หน้าจออะทำไม่เป็นถ้าไม่เคยทำถ้าอยู่ในบุ๊กมาร์คถ้าฝังไว้ในเวอร์ชันใหม่มันจะบังคับใส่ช่องเนี้ยครับคือถูกแล้วแต่ว่าบังคับให้ทำแบบนี้มันไม่มีลิงก์ไม่มีอีกสามอันอ่ะอาจจะใส่ที่ถูกก็ได้ค่ะเบอร์มือถือใช่ไหมออกมาให้เราเครื่องที่เสียเซฟถ้าพัดเปิดใช้นานแล้วมันจะบังคับให้เปลี่ยนบังคับตลอดเลยเหรอกดโอเคไปก่อนกดบันทึกเลยมันต้องขับเปลี่ยนพัดเปิดหรอแล้วถ้าเราบังคับให้มันเอ็กซ์ไม่ใส่เลขอะไรเดี๋ยวผมใส่ค่า default ไปก่อนแล้วให้ลูกค้าเปลี่ยนอีกทีก็เดือนนี้น่าจะยังได้อยู่หรือเปล่าที่ไม่แน่ใจแกก็ดูเวลารูดบัตรอันดับแรกคือตั้งแต่วันมันจะเป็นชนิดนี้เล็กอันนี้เราเข้าไปเปลี่ยนพาร์ทอยู่ในของเราที่ใส่รหัสลับกันเองเนี่ยครับมันอยู่ในนี้แหละที่ผมตั้งทำมาให้เรามาเปลี่ยนเองคันนี้ก็ใส่ของเดิมเข้าไปได้เลยครับในกรณีพิเศษถ้าใครจะไปทำเรื่องอะไรก็ต้องมองในกรณีพิเศษเด็กๆก็ทำไมคันนี้ลองเข้าดูครับเสร็จแล้วทีนี้ในส่วนการใช้งานนี้ก็ต้องรอให้น้องเข้ามาอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะครับอันนี้คือวิธีการอัพโหลดสลิปอันนี้เดี๋ยวต้องตั้งค่าโปรแกรมก่อน
นี่ไม่ได้ลงตัว PDF นั่นไง Adobe ไงโอ้ไม่ได้ต้องใช้ PDF Creator ครับเอาแล้วงี้มันจะใช้งานได้หรอเราใช้ Adobe อย่างเดียวเลย Read at Light อ่ะจะพอเครื่องที่ส่งครับลงก็6เพิ่มโปรแกรมคุณมีอยู่แล้วครับมันก็ต้องไปลง Creator อีกลองใหม่ลองปัญหาก็คือไอ้เครื่องคนที่คิดเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องนี้ในการคิดไงแล้วสร้างค่าทุกอย่างไว้เนี่ยวิดีโอเนี้ยจะต้องเอาไปทำอีกรอบนึงไงอืมนี่อะไร13อ่ะในหัวมีพาสเวิร์ดประมาณ10,000กว่าพาสเวิร์ดอันนี้คือต้องขั้นตอนในการดาวน์โหลดสลิปเข้าระบบเว็บโดยต้อง create PDF creator เข้าไปอยู่ในช็อตคัทของ B พัทใช่ป่ะครับ B พัทข้อ6ใช่ไหมข้อ6อยู่ในโปรแกรมข้อ6อันนี้เนาะแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเดี๋ยวต้องไปทำ YouTube อีกแล้วก็ finish ตั้งใหม่ก็มาตั้งค่าตรงนี้อีกเลือกฐานข้อมูลปัจจุบันแล้วก็ไปที่ report อันนี้คือตั้งครั้งแรกใช่ไหมใช่โอ้หนักหน่วงที่เก็บไฟล์ PDF แต่อันนี้ซัพพอร์ตจะตั้งให้ได้ใช่ไหมคะถ้ากรณีเครื่องอื่นๆก็คุณก๊อปค่าไปได้เลยครับจริงๆแนะนำให้ส่งแค่เครื่องเดียวครับก็หรอเครื่องไหนเป็นเครื่องที่เรียกได้ให้ส่งเท่านั้นเครื่องนั้นไปเลยคือกลัวส่งซ้ำซ้อนอีกคนหนึ่งส่งอีกคนหนึ่งลงไม่รู้อันไหนใหม่ค่ะแต่ไม่ใช่เครื่องนี้แน่นอนเพราะว่าต้องให้คนที่ทำอะค่ะเงินเดือนเขาเป็นคนส่งอะค่ะทีนี้ถ้ามันซับซ้อนในการตั้งอาจจะต้องเดี๋ยวขอรบกวนรีโมททำให้เครื่องเขาอีกทีหนึ่งอะค่ะแปดเจ็ดโหมาตั้ง IP ด้วยพอร์ตด้วยไม่ใช่น้อยเนี่ยคุณมีนก็คือรับของพรุ่งนี้แล้วก็เอาเข้าเลยนะแต่พรุ่งนี้ขอรับไปของใช่ปะนี่คือก๊อปมาวางว่าคุณดีคุณไอ้ไรเขาไม่ลงได้นี่เป็นการตั้งพับเปิดอันนี้ฮะอันนี้เราจะเอาอะไรบ้างในการเปิดไฟถ้าอันนี้คือ126ก็คือเลขที่บัตรประชาชนตามด้วยวันที่ปีเกิดแล้วตามด้วยเลขที่บัตรพนักงานยาวๆเลยใช่มันก็จะเป็นชุด20ตัวเลยอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรครับไอ้เลขที่บัตรประชาชนนี่ก็ถือว่าโหด13ตัวแล้วก็เลือกปีเกิดอีกส่วนมากก็จะเลือก12กันมากกว่าอ่ะเอาตามค่ามาตรฐานถ้าของบีพัทก็จะ1 2 5 6แล้วก็8 1 2 5 6 8 31ตัวของอีพายเขาจะใช้กันแนะนำให้ใช้1กับ2ก็พอเพราะว่าข้อมูล16คนตรงนี้ก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะบางทีกว่าคนเขาไม่รู้รหัสพนักงานตัวเองเขาจะเปิดไม่ได้ขอเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันรหัสพนักงานก็แล้วกัน126อ่ะ126ค่ะ126มันจะมีบัตรกับรหัสครับของรหัสต่างกันเป็น5เออ5รหัสพนักงานตัวเอง125ครับแล้วก็ที่ประชาชนตามด้วยวันเดือนปีเกิดจะเป็นปีเดือนวันนะครับปีเดือนวันแล้วก็ติดรหัสพนักงานเต็มๆเลยนั่นแหละเอาไปยาวๆความปลอดภัยสูงสุดไงแล้วเราจะจำได้ไหมอ่ะ126ไปดูยังไงนะกดที่แฟ้มตั้งค่าเนี่ยแล้วก็รหัสลับ
เดี๋ยวจะขอแคปอันนี้ก่อนนะมีความว่าจะจำไม่ได้ใช่ค่ะแคปแล้วมันไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรเอาอันนี้ไปก่อนละกันเราไปพิมพ์ไว้ใต้รูปว่า125125รหัสลับนะเซฟไว้ก่อนอันนี้เราก็ทดสอบส่งคนเดียวเลยทั้งหมดดีครับทั้งหมดเลยค่ะใช้สลิปตัวนี้ใช่ไหมครับ use จะมีคำว่า use อุ้ยมันขึ้นมาหลายตัวจังมันจะไม่รู้ว่าต้องทำทีไวดีก่อนหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไม่ใช่รายงานมาตรฐานใช่ไหมครับตัว use ใช่ค่ะเป K อันนี้ summary เป slipอันนี้นะ continue feed อ๋อมันต้องเลือกให้ถูกฟอร์มด้วยเหรอคะใช่คือถ้าไม่ใช่รายงานมาตรฐานมันจะต้องไปทำ GAD ก่อนหรือจะเอาข้ามมาตรฐานไปก่อนครับไม่ค่ะเอาไปเดี๋ยวมันก็ใช้ไม่ได้เบโลสลิปดีไหมคือว่าถ้าเราปิดยอดเราได้ลด 5% เสียหมอกอีกมือมือนี่นะเหรออย่างนั้นยังไงไปเนี่ยไปบ้านไหนเกียรติเขาขอเวลาไปหาเงินเดือนแล้วใช่ขอเวลาความสุขมันที่หนึ่งเพราะตารางจะหาแถวนี้แหละนี่แหละซัมมารีไม่ใช่อ่ะเพย์สลิปกูยืมที่นี่ต่อลองได้ไหมคะหรือไม่ได้ไม่รู้ตัวไหนแต่ว่าถ้าดูในเมนูรู้ดูในโปรแกรมนี้ก็ได้เราก็ยิ่งเข้าไปดูแต่หนึ่งก็คือที่ข้างในเนี้ยถ้าสมมติว่าจริงๆเราจะเห็นเท่าไหร่ลดดอกเบี้ยไงได้มา11ในก้อนก็เยอะไงกูเหลือละขอยอดไปอะไรนะเนี่ยค่ะเราวางไว้ตัวเปสลิปตัว KAT payload ใช้ตัวไหนครับใช้ตัวนี้มั้งเนี่ยตัวนี้ค่ะตกจันน่าจะตัวแรกเดี๋ยวขอเทสด้วย29ใส่ผมกูนะจับใส่รังของเลยนะว้าวใช้ตัวนี้แหละค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็น folder user อาจจะไม่ได้ต้องลองอ่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะเอาสักคนหนึ่งก่อนเอาใครดีครับคุณพี่ก็ได้ค่ะมันต้องเป็น